สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราก็จะมาดูถึงการเขียนฟังก์ชันการหาฮอร์มอนนะครับที่เราได้ดูไปในวิดีโอที่แล้วว่ามันชื่อว่า Euclidean Algorithm นะครับให้เป็นโปรแกรมภาษา Python กันนะครับในวิดีโอที่แล้วนะครับเราทราบว่านะครับในกระบวนการหาฮอร์มอนนะครับของจำนวนเต็ม2ตัว A กับ B นะครับที่จะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับไม่เป็นศูนย์นะครับมันจะมีพฤติกรรมอยู่ได้2แบบก็คือว่าถ้าสมมุติว่า B เนี่ยนะครับมันมีค่าเป็น0ปุ๊บนะครับถ้าหากว่า B มีค่าเป็น0ปุ๊บเราจะให้ A เป็นฮอร์มอนทันทีเพราะว่า B มีค่าเป็น0เนี่ยนะครับจำนวนเต็มทุกตัวหารมันลงตัวนะครับรวมทั้ง A ด้วยแล้วจำนวนเต็มที่ใหญ่ที่สุดที่หาร A ลงตัวก็คือ A นะครับทีนี้นะครับถ้าสมมุติว่า B มันไม่เป็น0ขึ้นมาล่ะนะครับถ้า B มันไม่เป็น0เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับเราก็ในวิดีโอที่แล้วเราก็บอกว่าโอเคเราก็จะหาฮอร์มอนนะครับของเลข2ตัวอีกชุดหนึ่งซึ่งตัวแรกคือ B และตัวที่2คือ A หมด B นะครับหรือตัวเลขที่เกิดจากการหาเอา B ไปหาร A แล้วเอาเศษเหลือนะครับสมการตรงนี้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นโค้ดภาษา Python ได้อย่างง่ายดายนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนกันเลยนะครับเราก็จะมาที่เจ้าตัวeditor ตัวนี้กันครับของธนภัยขอเอาตัวนี้ขึ้นมาหน่อยครับเราก็จะมาที่ตัว editor นี้กันนะครับทีนี้เราจะทำยังไงดีนะครับเราก็จะเขียนฟังก์ชันใช่ไหมครับชื่อว่า gcd นะครับของจำนวนเต็ม a กับ b นะครับตรงนี้เขียน dot string ให้มันหน่อยนะครับ find the greatest common divisor of non negative เลข integersA and B ครับ both of which are not zero แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเขียน doc test ให้ฟังก์ชันตัวนี้นิดนึงแต่ก่อนที่เราจะเขียน doc test ขอเพิ่มโค้ดที่ใช้ doc test ไปนิดนึงครับ import doc test นะครับแล้วก็สั่ง doc test ทุก test นะครับนะทีนี้ใน doc test นี่เราจะเขียนอะไรบ้างดีนะครับเราอาจจะเอาตัวอย่างที่เราใช้ไปในวิดีโอที่แล้วใช่ไหมครับหอระมอง50กับ42นะครับตรงนี้ก็จะได้2ใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่าเอาหอระมอง53กับ11ตรงนี้ก็จะได้1นะครับอาจจะมีกรณีง่ายๆอีก 2-3 กรณีถ้าสมมติว่าจำนวนเต็มตัวแรกเนี่ยมันเป็นไม่ใช่0แต่จำนวนเต็มตัวที่2เป็น0ตรงนี้ก็ควรจะได้จำนวนเต็มตัวแรกใช่ไหมครับแล้วเราอาจจะมีกรณีที่จำนวนเต็มตัวแรกนะครับจำนวนเต็มตัวที่2มันหาจำนวนเต็มตัวแรกของตัวในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะให้มันเป็นจำนวนเต็มตัวที่2ซึ่งมีค่าน้อยกว่านะครับอาจจะสลับดูอีกสักนิดนึงก็ได้เพราะว่าฮอร์มอนเนี่ยฮอร์มอน50กับ42นะครับมันก็จะต้องเท่ากับฮอร์มอนของ42กับ50เพราะฉะนั้นเราจะใส่เทสนี้เพิ่มเติมเข้าไปนิดหน่อยแล้วมันก็ควรจะได้2กันนะครับทีนี้ในตัวฟังก์ชันเองเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราเขียนพาสใส่ไว้ใช่ไหมครับค้างไว้ก่อนนะครับแล้วตัวฟังก์ชันจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็สามารถที่จะดูได้จากสมการทางด้านซ้ายมือใช่ไหมครับก็จะมีอยู่2กรณีกรณีที่ b มีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับคุณก็คืนค่า a กลับไปนะครับแต่ว่าถ้าไม่เป็นเช่นนั้นเราก็จะคืนค่าฮอร์มอนของ b กับ a หาร b ไปนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับฟังก์ชันฮอร์มอนอีกนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเทสข้อมูลตรงนั้นเราอาจจะอยากเห็นชัดเจนสักนิดนึงว่าไอ้เจ้าฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยมันทำงานได้หรือเปล่านะครับมันพิมพ์ผลลัพธ์ออกที่ถูกต้องมาหรือเปล่าผมอาจจะใส่ตัวนี้ไปเพื่อช่วยทำให้มั่นใจได้ให้ดียิ่งขึ้นจากนี้ครับสมมติว่าผมอาจจะหาฮอร์มอนระหว่างเท่าไหร่ดีนะครับ42กับ1414อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ21เอาเป็น42กับ56แล้วกันนะครับ42กับ56ตรงนี้เนี่ยฮอร์มอนมันควรจะได้7นะครับเอ๊ะฮอร์มอนมันควรจะได้คิดว่าน่าจะเป็น14มากกว่าครับนะครับฮอร์มอนมันควรจะได้14นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราใส่42กับ56ไปครับมันควรจะได้พิมพ์14ออกมาแล้วก็อาจจะมีฮอร์มอนง่ายอีกสักตัวนึงสมมติว่าตรงนี้เป็น 1,000 กับ9นะครับตรงนี้ก็ควรจะได้1โอเคนะครับเราก็เขียนฟังก์ชันตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทดลองมานะครับรันไอ้เจ้าตัวนั้นกันเลยเราก็จะมาไปที่เทอร์มินอลนะครับออกเดี๋ยวครับขอประธานอภัยนิดนึงนะครับยังไม่ได้เซฟนะครับเซฟก่อนนะครับตรงนี้เราชื่อ gcd.py นะครับ
GCD จุด py ตรงนี้ผม list มันออกมาตรงนี้ก็จะได้เป็น GCD จุด py นะครับแล้วเราก็จะรันมันสักหน่อยครับเราก็จะสั่ง python นะครับ GCD จุด pyนะครับ Python GCD จุด py ตรงนี้มี doc test แต่ว่า doc test เนี่ยไม่ได้แสดงปฏิกิริยาอะไรออกมานะครับแสดงว่าไอ้ที่เราทำ doc test ไปเนี่ยมันถูกต้องนะครับแล้วเราก็จะเห็นได้ว่านะครับหอรมอของ42กับ56ตรงนี้เป็น14ตามที่เราต้องการแล้วก็หอรมอของ1000กับ9ก็จะเป็น1ตามที่เราต้องการด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในวิดีโอนี้นะครับเราได้เห็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราเริ่มต้นจากการคำนวณที่สามารถที่จะแปลงไปเขียนอยู่ในรูปของความสัมพันธ์เวียนบังเกิดได้แล้วพอเรามีความสัมพันธ์เวียนบังเกิดแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนมันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดายนะครับเราจะเจอกันในวิดีโอหน้าต่อไปครับสวัสดีครับ